เราจะต้องได้เควสประจำวันที่ชื่อว่าทีมสุดยอดนักชิมความคิดที่เกินคาดก่อนเรื่องเมินก็คือมีคนคอมเมนต์วิธีผ่านเควสอันนี้ไว้ให้เรานะแต่ขอโทษนะพอดีไม่รู้ทำไมกดเข้าดูคอมเมนต์ไม่ได้คอมเมนต์น่าจะหายอาจจะเพราะโพสต์ลิงก์มั้งไม่แน่ใจซึ่งบังเอิญว่าวันนี้เราก็ได้เควสนี้พอดีก็มารับเควสจาก NPC นะเขาจะบอกให้เราเนี่ยไปถามเชฟเหมาว่าจะทำอาหารยังไงแต่ไพมอนเนี่ยจะใบ้ว่าถ้าเสียงหลิงช่วยน่าจะดีพอเรามาถึงร้านของเชฟเหมาเนี่ยให้เราถามถึงเสียงหลิงเชฟเหมาจะบอกว่าตอนเนี้ยเสียงหลิงเนี่ยไปเก็บหน่อไม้อยู่ที่หมู่บ้านควินส์จากนั้นเชฟเหมาจะให้เราเนี่ยรวบรวมวัตถุดิบให้เขาแทนซึ่งถ้าเราอยากได้ความสำเร็จเราอย่าส่งวัตถุดิบให้เชฟเหมาให้เราไปหาเสียงหลิงที่กำลังเก็บหน่อไม้อยู่ที่หมู่บ้านควินส์แทนเราก็มาคุยกับเสียงหลิงแล้วเสียงหลิงเนี่ยจะให้สูตรอาหารเราก็เอาสูตรของเสียงหลิงเนี่ยกลับไปส่งให้ NPC เราก็ได้ความสำเร็จเปรี้ยทำไมยังเปรี้ยอีกล่ะจากนั้นให้เราไปที่อื่นก่อนแล้ววาร์ปกลับมาที่เดิมเพราะว่าเควสโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นข้างกิลด์ที่เดียวกับที่ NPC คนนี้อยู่เลยพอเรากลับมาจะเห็นว่าเปลี่ยนเป็นตัวผู้หญิงคนนี้ละเราก็มาคุยกับเขาแล้วไปทำเควสอันนี้ไม่มีอะไรเควสก็คือไปเรื่อยๆไปสู้แล้วก็ไปคุยสู้คุยไปเรื่อยๆไม่มีอะไรจนเควสเนี่ยมาจบที่ทีมสุดยอดนักชิมของเราเนี่ยได้รับลุงซามูไรเข้ามาอยู่ในทีมแล้วจากนั้นเราถึงจะได้ความสำเร็จที่ชื่อว่าอาหารซามูไรพร้อมกับเสร็จเควสโลกทีมสุดยอดนักชิมความสำคัญของการทานให้อิ่มแล้วก็สูตรซาซิมินะเป็นเพิ่มโจมตีและอัตราคริต